าทุกๆคนเป็นไงเด็กเหนื่อยไหมไหนวันนี้ใครสดชื่นใครพร้อมแต่เช้าใครพร้อมจะเรียนกับครูพร้อมแล้วจะตั้งใจเอามือลงเยี่ยมมากสุดยอดใครง่วงไหมคะเช้านี้ไม่มีนะจ๊ะเช้านี้ไม่มีอ้าวแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยสะบัดมือนิดนึงข้อมือจะได้แข็งแรงเอาทีละนิ้วกรามก่อนชึบดีดขึ้นมานิ้วชี้ก่อนเพื่อแรงๆนะดีดให้แรงๆเพื่อพลังมันจะมา2นิ้วนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่มือเหยียดให้ตึงๆกรามแบ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 แบหงายสิลูกแบเอากรรมแบหงายภูผาเอาหงายมือขึ้นเอาหงายหงายกรรมเอาทำเร็วเข้าโอเคเอาดิพอแล้ววันนี้เด็กๆเคยได้ฟังข่าวไหมมันมีช่วงนี้มันก็จะมีเหตุการณ์มีข่าวต่างๆนานาไหนใครดูทีวีเอามือลงเดี๋ยวจะถามว่าแต่ละคนดูทีวีนี่ได้ดูข่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างทีละคนนะจ๊ะเอายกถ้าดูจริงรถชนมีรถชนมีอะไรลูกเครื่องบินตกเครื่องบินตกรถออกนอกเส้นทางรถออกนอกเส้นทางไฟฟ้ารัดวงจรเด็กตกเครื่องเล่นตายโอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมเร็วๆนี้ด้วยดูว่าอยู่บ้านตัวเองครับอ๋อเหรอลูกเหตุการณ์ที่หมู่บ้านตัวเองนะเด็กตกเครื่องเล่นตายบ้านดอนยางบ้านดอนยางใช่ไหมเล่นทำรุ่นครับโอ้อันตรายมากเนาะแล้วใครดูข่าวอย่างอื่นอีกคะเรือจมน้ำมีข่าวอื่นอีกไหมเหตุการณ์บ้านใครมีเด็กจมน้ำขโมยทำอะไรขโมยอะไรคะขโมยขึ้นบ้านรถไฟตกรางรถไฟตกรางไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ที่ไหนลูกช้างอยู่โรงเรียนบ้านเขาไม่มีอ๋อเดี๋ยวน้ำท่วมช้างอาละวาดช้างอาละวาดโอ้โหแสดงว่าดูจริงไม่ได้โกหกเอาๆตัวเล็กช้างเหยียบคนตายช้างเหยียบคนตายนี่เห็นไหมต่างๆนานาที่เด็กๆต่างๆนานาที่เด็กๆพูดมานี่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวที่มีอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจำเป็นไหมต้องมีฟังข่าวและเหตุการณ์จำเป็นไหมคะจำเป็นจำเป็นไหมคะจำเป็นจำเป็นเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เรื่องข่าวไม่รู้เหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆเราจะอยู่ในโลกได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเกี่ยวกับใครด้วยเกี่ยวกับใครโอ้เกี่ยวกับตัวเองมันผูกพันมาถึงเราถูกพันมาถึงคนที่อยู่ข้างเคียงเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็มีข่าวเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับตัวเรามาให้เด็กๆฟังเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังมีเรื่องที่เกี่ยวกับเราด้วยแหละใครตั้งใจพร้อมที่จะฟังแล้วลูกพร้อมนะคะเอาการฟังมันก็ต้องนั่งแบบไหนแล้วทำยังไงจึงจะได้ฟังแล้วเข้าใจคุณครูพูดนะดูนะถ้าฟังแล้วต้องจำให้ได้ว่าคุณครูอ่านแล้วมันเกี่ยวกับอะไรอ้าวเริ่มแล้วนะคะคุณครูจะเริ่มแล้วยังพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะดูนี่นะแพทย์เตือนระวังโรคมือเท้าปากในเด็กช่วงนี้คงจะได้ยินการระบาดของโรคมือเท้าปากในเด็กกันอย่างกว้างขวางยิ่งช่วงเด็กเปิดเทอมการระบาดของโรคยิ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากเด็กยังไม่มีภูมิคุ้มกันมากเพียงพอหากมีการระบาดมากทำให้บางโรงเรียนในเด็กเล็กต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนอาการของโรคหลังจากได้รับเชื้อ 2-3 วันผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการป่วย
เริ่มด้วยมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียต่อมาอีก 1-2 วัน 1-2 วันจะมีตุ่มแดงขนาด 2-8 มิลลิเมตรมีที่ลิ้นเหงือกกับพุ้งแก้มต่อมาก็จะเห็นเป็นตุ่มน้ำสีเทาเล็กๆแต่ตุ่มน้ำจะแตกเร็วเห็นเป็นแผลตื้นๆสีออกเหลืองเทาและมีผื่นแดงพร้อมรอบแผลเล็กๆอาจรวมเป็นแผลขนาดใหญ่ซึ่งแผลเหล่านี้จะเจ็บและทำให้เด็กไม่รับประทานอาหารอีกทั้งยังทำให้ลิ้นมีสีแดงและบวมได้แต่รอยโรคเหล่านี้มักจะหายไปภายใน 5-10 วันโรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสพบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีความจริงโรคดังกล่าวจะเกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝนที่อากาศเย็นและชื้นการป้องกันโรคมือเท้าปากนั้นแพทย์แนะนำว่าสามารถป้องกันได้โดยการรักษาสุขภาพสุขอนามัยผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลานและผู้เลี้ยงเด็กให้รักษาความสะอาดตัดเล็บให้สั้นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหารรวมทั้งการใช้ช้อนกลางหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันเช่นแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือเป็นต้นอย่างไรก็ตามโรคมือเท้าปากโดยทั่วไปในกรณีที่เป็นไม่รุนแรงสามารถหายได้เองภายในเวลา 5-7 วันหรือไม่เกิน2สัปดาห์แต่ถ้าเด็กมีไข้สูงรับประทานอาหารได้น้อยมากซึมลงหรือมีอาการชักควรรีบพบแพทย์และที่สำคัญที่สุดในการดูแลตัวเองก็คือรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ช้อนกลางและก็ล้างมือเป็นไงฟังข่าวแล้วไม่อยากเป็นมันเป็นรู้สึกเป็นยังไงคะฟังข่าวแล้วเสียวไม่อยากเป็นเลยไม่อยากเป็นเลยใครคนอื่นแล้วคะฟานที่หลังฟานจะล้างมือก่อนโอ้ฟานบอกว่าเดี๋ยวฟานจะล้างมือฟานจะล้างมือก่อนรับประทานอาหารเอ้าในนี้บอกอะไรได้อีกเอามือลงก่อนอ๋อภูผาบอกว่าผมจะล้างมือหลังจากขับถ่ายเสร็จล้างด้วยอะไรลูกสบู่ครับล้างด้วยสบู่ภูผาเอ้ยน่านฟ้าฟังข่าวแล้วรู้สึกยังไงฟังข่าวแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากเป็นแบบนี้เพราะตัวเองจะล้างมือก่อนกินข้าวแล้วก็กินช้อนกลางครับโอ้ภูผาน่านฟ้าบอกว่าฟังข่าวแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเป็นจะต้องล้างมือก่อนใช่มั้ยลูกแล้วก็ใช้ช้อนกลางคนอื่นแล้วรู้สึกยังไงเฟมไม่อยากเป็นค่ะเอามือลงก่อนจะปฏิบัติตัวยังไงอินไม่อยากเป็นเท่าไหร่ใครก็จะอยากเป็นโรคใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูอ่านตอนเมื่อกี้ครูอ่านให้ฟังพอจำได้ใช่ไหมแล้วเราคุยกันแล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวเด็กๆจะต้องอ่านเอารายละเอียดใช่ไหมถูกไหมลูกอ่านแล้วเราจะมาดูว่าแล้วเราจะนำไปพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงมันถึงจะสื่อสารเข้าใจถูกไหมถ้าเรารู้แล้วเราไม่บอกคนอื่นตั้มถ้ารู้แล้วไม่บอกคนอื่นมีประโยชน์ไหมไม่มี
ไม่มีวันนี้เราได้ข้อมูลแล้วเราจะต้องนำไปบอกใครคะพ่อแม่พ่อแม่เพื่อให้สังเกตใครสังเกตน้องเราญาติพี่น้องเราว่ามีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ถูกไหมอ้าวเช้านี้เป็นการอ่านนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งใจเพราะว่าถ้าอ่านแล้วไม่ตั้งใจมันจะไม่ได้ความอันนี้ส่งไปให้เพื่อนอีตาไปนิดนึงพิมพ์ใหญ่ตั้มเดี๋ยวไหมคะถ้าคุณครูไม่อ่านเด็กๆจะอ่านได้ไหมเนี่ยเอาเรามาอ่านพร้อมกันดีไหมดูทีละตอนเลยนะคะเอาทุกคนดูตาดูมือชี้ไปดูภาพไปด้วยดูหัวข้อข่าวอ้าวพร้อมพร้อม1 2 3แพทย์แพทย์พอมันตรงเนี้ยเด็กหยุดก่อนอย่าเพิ่งต่อนะคะถ้ามันมีช่วงวรรคเด็กๆจะเหนื่อยถ้าเด็กๆอ่านอย่างนั้นเด็กๆ ก็ดูนะว่าช่วงที่จะหยุดเอาไปใหม่เอาอีกเดี๋ยวต่อไปถึงตรงไหนแล้วนะจ๊ะถึงตรงเนื่องจ้ะอ้าวตอนนี้เนื่องจากเด็กยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่มากพอเด็กๆต้องอ่านเสียงอย่างนี้แล้วก็หยุดตรงที่มันมีวรรคถ้าหนูอ่านอย่างนั้นหนูจะเหนื่อยนะคะเอาใหม่นะคะเนื่องจากใหม่ค่ะแผลใหญ่ซึ่งแผลเหล่านี้
งหน่อยอ่านได้เก่งมากสุดยอดไม่ผิดเลยนี่ข่าวนี้มาสดๆร้อนๆนะเนี่ยคุณครูออกมาจากเนี่ยทำไมเด็กอ่านเก่งอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าไม่ผิดเลยคุณครูฟังเสียงทุกกลุ่มเลยอะเก่งมากแล้วคราวนี้เรามาดูซิว่ามันมีกี่ย่อหน้าดูซิมีกี่ย่อหน้าลูกในใบข่าวที่ครูให้มาเนี่ยมีกี่ย่อหน้าคะย่อหน้าหมายถึงอะไรสังเกตได้ยังไงคือย่อหน้ามันจะไม่ตรงกับเนื้อโอ้เก่งมากตรงที่มันแต่ละแถวที่ไม่ตรงเพื่อนเขาเรียกว่าเป็น1ย่อหน้าเอาเด็กๆใส่หมายเลขกำกับย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่1หมายแล้วก็ย่อหน้าที่2ดูดีนะคะใครไม่รู้จักใครไม่รู้จักย่อหน้าหนู2 3ได้5ย่อหน้าใช่ไหมไหนใครได้เกินไม่มีเนาะอ้าวคุณครูจะทดสอบว่าใครอ่านเก่งจริงไหมเมื่อกี้อ่านพร้อมกันเก่งมากแต่ครูอยากฟังเสียงชัดๆว่าย่อหน้าไหนที่ครูจะให้ใครอ่านหน้าตอนบัดนี้นะอ้าวฟังเริ่มแล้วนะคะคุณครูจะให้ใครอ่านย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่1เอาเป็นคนที่เสียงดังที่สุดใครเสียงดังที่สุดในห้องนี้ทำไมตัวเองไม่ว่าตัวเองบ้างล่ะต้องเป็นเพชรทีเวลาเล่นตัวเองก็ดังถูกไหมเออไม่เป็นไรแต่เพื่อนๆบอกว่าเพชรอ้าวเพชรเดี๋ยวคุณครูบอกว่าจะหยุดตรงไหนคนอื่นตามเพชรให้ทันนะเดี๋ยวครูบอกหยุดปุ๊บนี่ตัวเองจะต่อไม่ถูกเดี๋ยวครูเรียกอ่ะเอาดูนะใครไม่สังเกตเอาเพชรเริ่มเลยครับช่วงนี้คงจะได้ยินการระบาดของโรคมือเท้าปากในเด็กกันอย่างกว้างขวางหยุดครับกว้างขวางต่อไปภูผาครับเอาใหม่ลูกเอาใหม่ยิ่งช่วงอะไรนะยิ่งช่วงเด็กเปิดเทอมการระบาดของโรคยิ่งเพิ่มขึ้นอ้าวหยุดต่อไปภูสิทธิ์มีภูสิทธิ์เนื่องจากเด็กยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่มากเพียงพอเดี๋ยวหยุดตรงนี้ครับตรงเพียงพอครับต่อไปตรงนี้หนูออกเสียงใหม่สิจ๊ะเอาใหม่หากมีการใหม่หากมีการระบาดมากทำให้บางโรงเรียนในเด็กเล็กต้องประกาศหยุดการเฉยๆไม่การเรียนการสอบอ๋อหยุดต่อไปขอย่อหน้าที่2เป็นหน้าฟ้าครับถึง6วันผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงกับอาการป่วยหยุดครับหยุดต่อไปทีมเริ่มด้วยมีไข้ต่ำอ่อนอะไรคะอ่อนต่อมาอีก1ถึง2วันจะมีตุ่มแดงคันขนาด2ถึง8มิลลิเมตรที่ลิ้นเหงือกกระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มออกเสียงสิกระพุ้งแก้มอยู่ตรงแก้มนี้ต่อไป
ตั้มต่อมาจะเห็นเป็นตุ่มน้ำสีเทาเล็กเล็กแต่ตุ่มน้ำจะแตกเร็วเห็นเป็นแผลตื้นตื้นตื้นสีออกเหลืองเทาและมีผื่นแดงล้อมรอบแผลเล็กเล็กอ้าวอยู่ตรงนี้ต่อไปคุณอานนท์สิครับอาจรวมเป็นแผลขนาดใหญ่ซึ่งแผลเหล่านี้จะเจ็บและทำให้เด็กไม่รับประทานอาหารเดี๋ยวพอครับตรงอาหารต่อไปอินค่ะอีกทั้งดังๆลูกดังๆอีกทั้งยังทำให้ลิ้นมีสีแดงและบวมได้หยุดต่อไปภูมิศิษฐ์แต่รอยโรคเหล่านี้มักจะหายไปใน5-10วันโอ้หยุดต่อไปย่อหน้าที่3กล้องครับโรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสหยุดครับต่อไปกีรติการค่ะพบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กอายุต่ำกว่า5ปีอ้าวอยู่ตรง5ปีใครจะต่อไปหนูดังๆลูกดังๆที่ต่อไปย่อหน้าที่4ค่ะโอปอไม่ดังโอปอดังๆหน่อยลูกเสียงจะป้องกันโรคนั้นแพทย์แนะนำว่าสามารถป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยอ่ะพอต่อไปหนูผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลานและผู้เรียนให้รักษาความสะอาดหยุดค่ะต่อไปมัดหมี่ค่ะบ่อยๆด้วยและสบู่โดยเฉพาะหยุดขับถ่ายต่อไปอิงดังๆลูกเด็กอิงเสียงเบาๆเอาใหม่อิงไม่ได้ยินเลยลูกอิงดังๆหน่อยสิลูกเดี๋ยวเสียงไม่ได้ยินและดังๆและก่อนรับอาหารรวมทั้งการใช้กลางและหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งร่วมกันหยุดสิ่งร่วมกันเช่นต่อไปเฟรมค่ะย่อหน้าที่5ค่ะเฟรมดังๆนะคะอย่างไรดังๆก็ล้างโรคมือเท้าปากโดยทั่วไปกรณีที่ไม่รุนแรงสามารถหาอะไรนะสาอะไรนะเอามาสิมาหาถึง7วันขนุนค่ะขนุนต่อไปหรือไม่เกินสัปดาห์แต่ถ้าเด็กมีไข้สูงรับประทานอาหารได้มากหยุดต่อไปกีตาร์ครับซึมลงหรือมีอาการชักควรรีบพบแพทย์และที่สำคัญสุด
ในการดูแลตัวเองหยุดคือโบนัสคือทานอาหารปรุงสุกใหม่ช้อนกลางและล้างมืออ้อคุณครูเช็คดูแล้วการอ่านมีคนอ่านคล่องอ่านได้แต่เสียงเบาอ่านได้บ้างแต่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักแต่ก็ยังถือว่าเก่งมากอยู่ใช้ได้ในภาพรวมณตอนนี้คุณครูจะถามว่าฟังคำถามครูนะตอนไหนที่บอกว่าเป็นตอนไหนที่มันบอกว่ามันเป็นชื่อโรคอยู่ย่อหน้าที่เท่าไหร่อยู่ย่อหน้าไหนอยู่ย่อหน้าไหนคะ1คืออะไรคะโอ้เก่งมากเลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนภูผาชี้ให้คุณครูดูสิโรคมือเท้าปากเอาวงกลมตรงว่าโรคมือเท้าปากในเด็กโอเคโรคมือเท้าปากในเด็กตรงนี้บอกชื่อโรคแล้วใช่ไหมคะโรคนี้เกิดจากอะไรเชื้อโรคที่เป็นทำให้เกิดโรคนี้คืออยู่ที่ตรงไหนบอกย่อหน้าที่2อุ้ยทำไมเก่งจังตรงไหนตรงไหนย่อหน้าที่2มันบอกว่ามันเป็นอะไรไม่ใช่ครูถามว่าเชื้อโรคที่มันเกิดน่ะอยู่ตรงไหนชื่อเชื้ออะไรมันอยู่ตรงไหนเอาใครหาเจอตัวที่มันเป็นเชื้อโรคอ่ะที่มันบอกว่าเป็นเชื้ออะไรที่มันทำให้เกิดโรคนี้เอ้าโอ้เก่งมากเชื้อไวรัสอยู่ตรงย่อหน้าที่เท่าไหร่ย่อหน้าที่3ตรงบอกว่าเชื้อไวรัสโรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสบอกผมมาเลยโรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสยาวไปเลยเกิดจากเชื้อไวรัสแล้วตรงไหนบอกว่าเชื้อนี้มันแสดงอาการของโรคมันเป็นอย่างไรมันอยู่ตรงไหนอาการป่วยมีไข้ออกมันอยู่เดี๋ยวครูถามว่าอยู่ย่อหน้าที่เท่าไหร่บอกอาการของโรค2อยู่ตรงย่อหน้าที่เท่าไหร่บอกอาการของโรค2โอ้อาการของโรคอยู่ย่อหน้าที่2เขียนว่าอาการของโรคอาการของโรคอาการของโรคเป็นยังไงบ้างบอกสิอาการของโรคมีไข้ต่ำๆอะไรอีกคะมีไข้แล้วเป็นยังไงอีกมีไข้แล้วเป็นยังไงอีกมีไข้แล้วมีไข้แล้วเป็นยังไงอีกมีตุ่มอ่อนเพลียแล้วก็มีตุ่มออกมาสีอะไรคะสีแดงสีแดงก่อนแล้วมันก็จะไปตุ่มจะแสดงอาการที่ตรงไหนแสดงอาการที่ตรงไหนตรงลิ้นแก้มลิ้นเหลืองอ้าวต่อไปเมื่อกี้เราบอกอาการของโรคบอกว่าเริ่มมีไข้ต่ำๆก่อนวงกลมที่ว่ามีไข้ต่ำๆตรงไหนมีไข้ต่ำๆเห็นไหมคะแล้วก็อ่อนเพลียอ่อนเพลียอยู่ตรงไหนมีอ่อนเพลียใช่ไหมมีไข้ต่ำแล้วก็อ่อนเพลียต่อไปจะแสดงอาการมีลักษณะเป็นอะไรคะตุ่มอะไรตุ่มแดงมีตุ่มแดงวงกลมตุ่มแดงมีตุ่มแดงแสดงอาการที่ไหนคะที่ลิ้นวงกลมที่ลิ้นที่ลิ้นแล้วที่ไหนอีกคะเหงือกวงกลมเหงือกเหงือกกระพุ้งแก้มต่อไปนะคะเหงือกกระพุ้งแก้มต่อกันเลยต่อไปจะเห็นเป็นตุ่มน้ำสีเทาเล็กๆและตุ่มน้ำจะแตกเร็วเมื่อเห็นเป็นแผลตื้นๆสีก็จะออกเหลืองเทาคราวนี้เมื่อมันแสดงอาการแบบนี้แล้วบางทีก็จะมีผื่นสีอะไรคะสีแดงรอบๆแผลลงไปเขียนว่าและมีผื่นสีแดงรอบๆล้อมรอบแผลเล็กๆอ้าวใครเห็นแล้วมีผื่นสีแดงล้อมรอบแผลเล็ก
อ้าวอ่านตามไปแล้วก็วงไปด้วยนะคะทันไหมทันไหมนี่ถ้าใครเห็นจะนี่เนี่ยมีผื่นโอเคมีผื่นมีผื่นใครยังไม่เห็นมีผื่นแดงรอบแผลคะอีกอย่างหนึ่งอาการของมันก็จะทำไมเด็กๆทำไมไม่อะไรไม่สามารถรับประทานเด็กไม่รับประทานอาหารเพราะว่ามันเป็นอะไรคะมันมีตุ่มแล้วมันเป็นไงมันแสบใช่ไหมอ้าวไม่สามารถรับประทานอาหารกลมๆลงไปอ้าวต่อไปมาดูว่ามันเกิดในกลุ่มพวกไหนกลุ่มเด็กทารกและอะไรคะเด็กเล็กประมาณอายุเท่าไหร่อายุต่ำกว่า5 ปีพบได้บ่อยในกลุ่มที่เอานี่วงกลมไปเลยถึง5ปีพบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปียาวเลยค่ะยาวเลยอ้าวเสร็จแล้วอ้าวต่อไปวิธีป้องกันทำยังไงลูกป้องกันย่อหน้าต่อมานะป้องกันป้องกันอยู่หน้าที่เท่าไหร่ป้องกันย่อหน้าที่เท่าไหร่ย่อหน้าที่4ป้องกันอ้าวการป้องกันโรคมือเท้าปากเขียนวงกลมถึงการป้องกันโรคมือเท้าปากย่อหน้าที่4อ้าวทันนะโอเคทันทุกคนทันตามทันนะจ๊ะเอาอ่านทบทิศการป้องกันโรคมือเท้าปากทำยังไงบอกสิดูสิมันบอกให้ทำยังไงวิธีป้องกันนี่ดูสิแนะนำว่าสามารถป้องกันได้โดยการสาสุขอนามัยเอาป้องกันโดยป้องกันมือเท้าปากโดยตรงไหนโดยการรักษาสุขอนามัยตรงนี้โดยสุขแล้วก็อะไรนะคะนอกจากนี้ยังต้องให้ทำอะไรคะให้ตัดเล็บอ้าวตัดเล็บให้สั้นตัดเล็บให้สั้นแล้วอะไรอีกตัดเล็บให้สั้นแล้วทำไงอีกล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆล้างด้วยอะไรลูกด้วยน้ำและสบู่เอาลงไปเลยถึงสบู่เลยวิธีป้องกันอันหนึ่งคือดูแลสุขภาพโดยเฉพาะหลังการตักทานและก่อนรับประทานอาหารรวมทั้งการใช้ช้อนกลางและหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกันเช่นแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าและผ้าเช็ดมือเป็นต้นตรงนี้ให้เด็กๆว่าบอกว่าวิธีรักษา1ดูแลสุขภาพตัดเล็บล้างมือแล้วก็ใช้ช้อนกลางวงกลมใช้ช้อนกลางตรงไหนใช้ช้อนกลางนี่ใช้ช้อนกลางใช้ช้อนกลางก็ใครรู้จักใช้ช้อนกลางช้อนกลางแปลว่าอะไรคะช้อนสั้นมันยังไงเวลาเราจะกินข้าวเราต้องมีถ้วยที่เป็นแกงอย่างเงี้ยต้องมีอะไรคะต้องมีช้อนอยู่ในถ้วยนั้นไม่ใช่เอาช้อนที่อยู่ในจานข้าวของเราอะไปล้วงในนั้นเพราะว่าปากเราทุกคนจะไปกินถ้วยเดียวกันใช่ไหมเขาจำเป็นจึงใช้ช้อนกลางเพื่อไม่ให้ทุกคนเอาปากลงไปในนั้นไหนใครเคยใช้บ้านใครเคยใช้อย่างนั้นแหละแม่ต้องไม่รวมไม่ใช้รวมนะคะต่อไปไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่นนะต่อไปสุดท้ายถ้าสมมุติว่าเป็นหนักต้องทำยังไงพบแพทย์ฮะพบแพทย์ต้องไปพบแพทย์ตรงไหนบอกว่าพบแพทย์เมื่อมีอาการย่อหน้าที่5เขาบอกว่าถ้าในกรณีที่รุนแรงอ้าวเขียนลงไปไอ้วงกลมลงไปกรณีที่รุนแรงควรรีบพบแพทย์เลยทันที
ควรรีบพบแพทย์ใครควรรีบพบแพทย์แล้วคะตอนนี้เราก็ได้ข้อความสำคัญในการอ่านแล้วใช่ไหมครับต่อไปคุณครูก็ให้เด็กๆดูนะมันจะมีตารางมาให้คุณครูมีตารางให้เด็กๆแต่ตารางของคุณครูจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวของเด็กๆก็มีอันนี้คุณครูเป็นตัวย่อให้นะคะใบกิจกรรมที่อ่านมาติดให้ครูด้วยใบตัวอันนี้อ่านจับใจความคุณครูเขียนว่ายังไงลูกใบกิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญข่าวหรือเหตุการณ์ช่องที่1คุณครูชื่อเรื่องช่องที่2สาเหตุหรืออาการกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคตรงนี้ช่วงเวลาที่เกิดโรคเป็นช่วงไหนวิธีป้องกันสามารถเอามาตอบได้ไหมตรงที่เราวงไว้เอามาตอบในนี้ได้ไหมได้วิธีรักษาบอกได้ไหมได้เอามาจากตรงไหนดูจากที่เราวงไว้ถูกไหมมันดีอ้าวแจกไปเดี๋ยวทดลองก่อนชื่อเรื่องจะใช้ชื่อว่าอะไรเอ่ยโรคมือเท้าปากโรคมือเท้าปากใช่ไหมในช่องนี้นะเอามาจากย่อหน้าที่ต่อไปสาเหตุของอาการหาได้ไหมได้ไหมจ๊ะได้มันอยู่ที่หน้าไหนย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่2งั้นก็เข้าใจแล้วก็สามารถเติมได้เลยตอนนี้มาดูเดี๋ยวดูคุณครูก่อนนะมาดูตอนนี้อ้าวชื่อเรื่องได้หรือยังคะได้ได้แล้วชื่อว่าอะไรคะชื่อเรื่องโรคมือเท้าปากโรคมือเท้าปากสาเหตุมาจากอะไรคะอาการของไม่สาเหตุของโรคคืออะไรคะเกิดจากอะไรคะเชื้ออะไรคะสาเหตุของโรคคืออะไรคะเชื้อไวรัส
ตรงนี้เป็นเกิดจากเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสอาการเป็นยังไงลูกอาการของมันบอกมาสิช่องนี้ได้2อันคือมีอาการของโรคเป็นยังไงคะอาการของโรคอาการของโรคดูสิตอบจากตรงไหนอาการของโรคอยู่ย่อหน้าที่2เริ่มด้วยอาการของโรคเริ่มต่ำอาการมีไข้ต่ำอันนี้มีไข้ต่ำอ่อนเพลียแล้วก็อะไรอีกเด็กๆ ก็ไปต่อเองนะคะเชื้อไวรัสเกิดจากสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสมีอาการมันมีไข้ต่ำอ่อนเพลียแล้วมีอะไรอีกเด็กๆ ก็ใส่ลงไปในตรงนี้เข้าใจไหมคะต่อไปมาดูกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนเด็กอะไรเด็กทารกเด็กทารกทารกอายุประมาณเท่าไหร่ล่ะลูกต่ำเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีทารกและเด็กเล็กเด็กเล็กทารกแปลว่าเบบี้ตัวเล็กใช่ไหมถ้าเด็กเล็กก็อายุต่ำกว่าอะไรคะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีนี่พวกนี้เป็นกลุ่มที่จะเกิดง่ายถูกไหมต่อไปช่วงเวลาที่เกิดมันชอบเกิดช่วงไหนช่วงไหนดูสิช่วงไหนคะเกิดประจะเกิดได้ตลอดปีอยู่แต่ว่าที่เกิดได้บ่อยคือฤดูอะไรฤดูอะไรช่วงที่มีฤดูฝนฤดูฝนแล้วก็อากาศทำไมคะอากาศเป็นยังไงหนาวอากาศหนาวอากาศหนาวเหรอฤดูฝนอากาศอะไรเย็นเย็นแล้วก็ชื้นฤดูฝนอากาศเย็นแล้วก็ชื้นมันเชื้อโรคมันจะเจริญเติบโตได้ดีตรงนี้นี่นะวิธีป้องกันทำยังไงเด็กๆทำได้ไหมจ๊ะได้ป้องกันใส่ได้ไหมมันยังไงกีตาร์ป้องกันโดยวิธีอะไรนะวิธีป้องกันโดยอะไรนะล้างมือล้างมือบ่อยๆด้วยมีคนบอกว่าล้างมือเอาล้างมือตัดเล็บตัดเล็บรักษาอะไรนะคะรักษาอนามัยรักษาสุขะอนามัยน้ำไม่แล้วก็ใช้ช้อนอะไรใช้ช้อนใช้ช้อนกลางวิธีรักษาก็ให้ไปที่ไหนลูกพบแพทย์พบแพทย์พบแพทย์ถ้ามีอาการรุนแรงนะคะเอาเด็กๆก็สามารถไปเติมได้สำหรับวันนี้คุณครูให้เด็กๆไปทำต่อที่บ้านดีไหมเย้อ้าววันนี้เราก็จบแค่นี้นักเรียนทั้งหมดค่ะ